ลูกพี่รู้ไหมครับว่าที่กรีซมีเมืองใต้น้ำที่อายุมากกว่า 5,000 ปีเฮ้ยจริงดิครับเมืองนี้มีชื่อว่าพัลลอพัตรีที่อยู่ใต้ทะเลตอนใต้ของประเทศกรีซถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีทางทะเลชาวอังกฤษในปี1967เมื่อเขาเห็นอะไรแปลกๆบนพื้นผิวของท้องทะเลจากรูปถ่ายทางอากาศครับหลังถูกค้นพบพัลลอพัตรีก็ได้ถูกวิจัยอย่างละเอียดทำให้เรารู้ว่าเมืองนี้น่าจะอยู่ในยุคสัมฤทธิ์และน่าจะรุ่งเรืองและทันสมัยใช้ได้จากการค้นพบถนนบ้านเรือนและระบบจัดการน้ำที่ถือว่าซับซ้อนมากสำหรับสมัยนั้นอีกจุดนึงที่น่าสนใจคือในปี2009นักโบราณคดีได้พบว่าผังเมืองมีสภาพที่สมบูรณ์มากทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญมากในการศึกษาชีวิตของชาวกรีกโบราณ